สียงอะไรวะโอเคสวัสดีครับเจอกันยามบ่ายๆโอเควันนี้เราจะมาเปิดตำนานใหม่นะฮะมาพบกับคาบูซีรีส์คาบูเดอะซีรีส์แล้วกันนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขี่คุยไปด้วยในตัวนะมีน้ำมันป่ะวะเอ้าเอ้าติดแล้วเว้ยไปเฮ้ยรถมันไม่ค่อยดีอะไม่กล้าออกว่ะเฮ้ยมันดับดับว่ะทำไมวะเนี่ยมีน้ำมันไหมได้อยู่ได้อยู่มันจะดับอ่ะกระจกโอเคไหมเนี่ยกระจกขี่นกเต็มเลยไปโอเคครับวันนี้เราจะมาเริ่มคาบูเดอะซีรีส์กันก็คือเดี๋ยวจะมาปั้นเจ้าคันนี้กันนะครับให้กลับมาเป็นสภาพรถป้ายแดงเลยหรือเปล่าไม่รู้นะจะทำได้แค่ไหนแต่อันดับแรกครับเราก็ต้องมาขี่ดูสภาพก่อนนะครับคันนี้เป็นรถของผมเองนะเป็นรถคันแรกของผมในชีวิตที่เกิดมาเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าประวัติให้ฟังแหละแต่คนนี้ดูจากสภาพแล้วมันก็งอแงกไปหมดแล้วครับดูครับเสียงฟังเสียงก็น่าจะได้ยินไอ้ตอนนี้มันก็ขี่พอได้นะครับปัญหาตอนนี้ก็คือมันสตาร์ทก็วืดนะครับแล้วขี่ก็บิดได้ประมาณนี้แหละมันคัดลื่นด้วยมั้งแล้วก็บิดแรงๆมาสะดุดนะครับรู้สึกจะวิ่งได้ประมาณ40นะครับหมดแล้วครับเนี่ยมันสะดุดแล้วเครื่องสะดุดแล้วบิดมากกว่านี้นะครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับไปประมาณ40เดี๋ยวผมปิดหมวกก่อนเดี๋ยวลมเข้ามันขี่ได้นะขี่ไปประมาณ40แล้วก็แต่มันก็ถือว่าไม่ค่อยดีแล้วสตาร์ทมันวืดๆอ่ะนะรถมัน10กว่าปีแล้วนะครับไม่เคยไปซ่อมอะไรมันครับทดเกียร์เฮ้ยขี่ออโต้มากลืมทดเกียร์นะครับไฟเลี้ยวใช้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยใช้ได้ป่ะโอเคครับกระจกครบเนี่ยครับเสียงคัดลื่นคัดลื่นมากก็เดี๋ยวจะมาทำให้เหมือนป้ายแดงพยายามจะให้เหมือนป้ายแดงเลยนะค่อยๆเริ่มกันไปครับวันนี้ก็เข้าสู่คาบูเดอะซีรีส์ตอนที่1นะขี่ไปเติมน้ำมันก่อนน้ำมันไม่มีนะแล้วมันบิดได้มากกว่านี้มันเปิดคันเร่งมากกว่านี้ไม่ได้นะมันสะดุดแล้วเนี่ยเนี่ยดับมันบูดวูบวอดไปเลยอ่ะผมก็ไม่กล้าเดี๋ยวมันวอดระดับแล้วต้องเข็นนะยุ่งเลยนะนี่มันขี่ได้ก็สุดยอดแล้วเนี่ยแล้วเราไปดูกันว่าคันนี้มันแต่งอะไรมาบ้างนะครับโอเคตัดไปที่เติมน้ำมันเลยจะถึงปั๊มแล้วเว้ยน้ำมันไม่รู้ผมเติมน้ำมันไปไม่ถึงลิตรนะดูดจากฟอร์ซ่ามาใส่นะครับเข็มไม้ก็หักเว้ยต้องหาซื้อเข็มไม้อีกโอเคใกล้ถึงแล้วน้ำมันน่าจะพอมีอยู่นะเติมไปครึ่งลิตรกว่าดูด E20 จากฟอร์ซ่านะวันนี้มาเติมก็เติม E20 เหมือนเดิมนะครับรถรุ่นนี้ไม่รู้ว่าใช้ E20 ได้หรือไม่แต่ก็ใช้อะไม่เติมครับไม่เน้น95 G95 อะไรไม่เอาครับคันนี้ต้อง G20 อย่างเดียวนะครับไอ้ E20 นะไม่ G20 เอาละถึงปั๊มกันแล้วให้มันวิ่งได้อยู่ประมาณ50ถึงก็60เลยนะแบบบิดได้แล้วมันสะดุดปุ๊บปักปุ๊บปักเฮ้ยอย่าดับมันทดเกียร์ไม่ได้ด้วย เขาเกียร์ไม่ได้โอเคถึงละเฮ้ยในเกียร์บนเนี่ยดูไฟมาปัดเท่ E10 เต็มถังครับอย่างงี้ช่วยมีน้ำมันอยู่น่าจะได้นิดเดียวใช่ไหม จะเต็มแล้วอ่ะมันน้อยจัง70บาทเว้ย80บาท3ลิตรโหแล้ว3ลิตรท่วมๆเลยตอนเติมฟอร์ซ่านี่เกือบ300 อันนี้เติมนิดเดียวเองถูกดีเว้ยน่าจะประหยัดน้ำมันน่าเอาเรื่องเหมือนกันนะเรียบร้อยเนี่ยแล้วเราไปอยู่เทิร์นไหนวันเนี้ยโอ้เนี่ยสตาร์ทมันวืดต้องหาจังหวะมันหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบาขบูไม่รู้อะไรเดี๋ยวต้องคลิปหน้าเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนขบูกันแล้วครับมันเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบา
ไม่รู้เป็นอะไรน้าผมก็เอาขบูไปล้างให้นะก็เพี้ยนอยู่ดีนะครับไม่หายจริงๆเราย้อนสอนได้นะแต่ไม่เอาเราเป็นคนดีนะครับโอ้โหบิดได้แค่นี้เราจะขึ้นขวางก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยรถบิดไม่ไปนะครับเปิดไฟไปแล้วดูกระจกพอมองเห็นนะครับบิดสุดๆไปแล้วได้อยู่55นะครับ60พอดีจอตูดพอดีครับปลอดภัยอย่างนี้เราก็จะปลอดภัยจากรถหลังแล้วนะครับเดี๋ยวต่อแถวเขาหรอที่จริงเราแปลงหน้าก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยอย่าดับดับไอ้บ้าเอ้ยมันจะดับเรื่อยเลยวะเมื่อกี้อยู่ๆเดี๋ยวมันก็เร่งเองเดี๋ยวดับเดี๋ยวเร่งอยู่นั่นแหละแม่งเอาใจยากเหลือเกินเดี๋ยวจะเปลี่ยนเครื่องแม่งใช่ไหมเดี๋ยวต้องเข้าเกียร์หนึ่งแล้วไม่งั้นเดี๋ยวดับโอ้ยมีดังปุ้งเลยจริงปุ้งเลยคาร์ดก็ลื่นเรื่อยๆแต่น้ำมันเต็มถังแล้วสบายใจครับโอ้รออากาศอากาศตอนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า40องศาแล้วกลางถนนโคตรร้อนเลยนะครับไปบิดสุดๆแล้วบิดสุดๆแล้วนี่มันลากเกียร์3ครับเกียร์4ไม่มีแรงอ่อนรู้เข้าลงไหนวะรู้เข้าซอยบ้านเราเดี๋ยวจะไปบ้านคลอง4นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันที่นั่นนะหาทางเข้าก่อนครับตรงนี้หาไม่เจอเลยลงไปก่อนแล้วกันอยู่ไหนวะวิ่งย้อนกลับมาก็ไม่รู้อ่ะแถวนี้แหละอีกไวสุดแล้วครับในเท่านี้แหละอ๋อนี่ไงทางเข้าเราอยู่เทินไหนอ่ะอยู่เทินไฟแดงเหรอนี่ไงอยู่เทินตรงนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวไปทดเกียร์กูน้อยเกียร์สองครับโอ้จะดับอีกแล้วอย่าลูกอย่าดับกลางถนนไปเปิดไฟเลี้ยวไปแล้วโอ้ถึงว่ะโอ้ลุ้นมันแบบจะดับเดี๋ยวคันนี้ต้องเอาไปต่อทะเบียนด้วยนะครับเพราะว่าโอ้ยทะเบียนขาดไปหลายสิบปีแล้วก็ซื้อมาปีแรกแล้วก็ไม่เคยต่ออีกเลยนะครับถ้าใครมีความรู้เรื่องต่อทะเบียนบอกผมด้วยนะมันเป็นชื่อผมอะรถคันนี้แล้วผมไม่เคยต่อเลยอะซื้อมาปีแรกก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยยุ่งอะไรกับทะเบียนพรบ.อะไรอีกเลยอะ ใช้แบบนั้นมาตลอดอะนั่นเนี่ยก็จะไปต่อทะเบียนครับให้มันถูกต้องนะครับก็จะทำให้ดีให้ถูกต้องนะครับก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงนะครับเพราะเล่มก็ไม่มีนะครับจ่ายรถเสร็จเล่มอยู่ไหนไม่รู้แม่บอกเล่มอยู่ไหนไม่รู้แม่เก็บไปไหนหายไปแล้ว ผมก็ตามนั้นแต่มันเป็นชื่อผมน่าจะไม่ยุ่งยากหรอมั้งแต่ผมก็ไม่เห็นเล่มว่าเล่มเป็นชื่อผมหรือเปล่าแต่ชื่อคนซื้อชื่อผมไงส่วนใหญ่โอนก็ต้องโอนเป็นชื่อผมแล้วนะตอนจ่ายเสร็จแล้วนะถ้าวิ่งช้ามันก็วิ่งดีอยู่นะครับเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมว่าถ้าเปลี่ยนคาร์ดทั้งชุดนะทั้งคาร์ดแผ่นคาร์ดก้อนก็น่าจะวิ่งดีกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนขบูใส่ของเว็บ125ดีกว่าเพราะว่าคันนี้เดี๋ยวอนาคตน่าจะทำลูก53นะครับก็เผื่อเป็นขบู125ไว้ก่อนแล้วกันจริงๆก็น่าจะถึงขบูแดดเลยมั้งแต่เดี๋ยวลองแค่ขบู125นี่แหละเพราะมันจะใส่ลงตัวกว่าถ้าจำไม่ผิดนะนี่ประสบการณ์เมื่อนานมาแล้วนะเคยยืมของเพื่อนใส่แล้วมันขี่ดีนะแต่ขบูแดดขี่ดีกว่านะยิ่งได้รู้สึกว่าจะร้อยเกือบ120เลยนะตอนนั้นต้องใส่ขบูแดดลูกเขียนะครับฝาเดิมยางแข็งไปหน่อยนะครับรถจอดเก็บไงก็ต้องเติมลมแข็งนะครับก็ยังไม่ได้ปล่อยลมออกเลยเพราะถ้ารถจอดเก็บต้องเติมลมให้แข็งเลยเพราะว่าเดี๋ยวยางเสียนะครับโอ้ย่าขึ้นขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวต้องมาตัดหญ้าแล้วโอ้โหหญ้าขึ้นเยอะมากเปิดประตูรั้วก่อนครับนะยังเปิดได้ปะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เดี๋ยวค่อยปิดทีเดียวโหร้อนจะแสบตัวโอ้ฝนตกไม่กี่วันหญ้าขึ้นขนาดนี้อ่ะบ้านนี้ไม่ค่อยได้มาเลยนะแต่มีกล้องวงจรปิดอยู่รอบบ้านนะครับเดี๋ยวต้องมาตัดหญ้าซะหน่อยละโอ้เอาละตรงนี้ก็เป็นทุ่งลาเวนเดอร์เลยโอเคครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างดูผมขี่ไปเติมน้ำมันแล้วนะก็อย่างที่บอกครับเราจะมาเปิดตำนานใหม่นะครับเปิดซีรีส์ใหม่ก็คือเจ้าซีรีส์คาบูเดอะซีรีส์ของผมนะครับซีรีส์เลยล่ะก็นั่นแหละครับก็ผมจะตั้งตามนั้นอ่ะก็คันนี้มันเป็นรถขบูนะ
คันแรกของที่ผมมีในชีวิตนะครับเดี๋ยวมาเล่าถึงประวัติคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้ผมได้มายังไงก็คือแม่ซื้อให้ครับคันนี้แม่ผมโยนตังค์มาให้ 10,000 บาทในวันที่ผมขอซื้อรถตอนอายุก็น่าจะเยอะแล้วครับอยู่ปวส.แล้วครับปวส.1นะครับคิดดูอายุเท่าไหร่ครับแม่เพิ่งซื้อรถให้อ่ะผมทนให้แม่ไปรับไปส่งตั้งแต่ปวม.ตอนม.ต้นจบม.ต้นเนี่ยผมอยู่บ้านยายพอจบม.ปลายเอ้ยไม่จบม.ปลายสิผมเข้าปวช.นะครับเข้าสายอาชีพก็เข้ามาอยู่กับแม่แล้วอยู่บ้านยายนะฮะเข้ามาอยู่กับแม่ในตัวเมืองตอนเด็กๆเท้าความก่อนตอนเด็กๆผมก็อยู่กับแม่แหละจนป.5ทางบ้านประสบปัญหานะนิดหน่อยนิดหน่อยก็เรื่องใหญ่อยู่แหละก็นั่นแหละผมเลยต้องย้ายมาอยู่กับยายนะครับแล้วก็เรียนอยู่กับที่บ้านยายจนจบม.3ก็เลยพอจบม.3ก็ต้องมาเรียนต่อในตัวเมืองประมาณนั้นนะครับก็คือมาเรียนตัวในตัวเมืองนครสวรรค์กลับมาเรียนนะก็มาอยู่กับแม่ครับก็ขอรถตั้งแต่ตอนปวช.แล้วแม่ไม่ให้นะครับแม่เขากลัวขี่แล้วไปล้มไปอะไรเงี้ยครับกลัวเจ็บก็เลยก็ตามนั้นนะครับผมก็เป็นเด็กดีก็คือขอไม่ได้ก็ไม่ขอเขามีเหตุผลของเขานะครับผมก็ทนนั่งรถเมย์ก็ใช้ชีวิตปกติมันเด็กทั่วไปนะครับนั่งรถเมย์แม่ไปรับบ้างแม่ผมก็จะอะไรอ่ะรับส่งเด็กนักเรียนด้วยบางทีแกก็ผ่านมารับผมที่หน้าวิไลนะสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าวิไลนะครับผมเด็กเอ็นเทคนะครับเด็กเอ็นเทคจบปวช.แล้วไปต่อเทคนิคนครสวรรค์นะครับพอขึ้นปวส.ได้แม่ผมก็เลยอนุญาตให้นะครับให้ใช้รถแต่ด้วยความที่ผมเห็นว่าแม่ผมอ่ะไม่ค่อยมีสตุ้งสตังค์เท่าไหร่นะจะขอ125เหมือนคนอื่นเขาเหมือนเพื่อนๆก็สงสารแม่นะมันแพงนะสมัยนั้นก็หลายตังค์อยู่ผมก็เลยขอแม่เป็นเวฟร้อยละกันเพราะเอาแค่ขี่ใช้งานได้ทั่วไปนะครับไม่จำเป็นต้องแรงอะไรมากนะครับก็ได้เป็นเจ้าเวฟร้อยตัวนี้เลยสภาพประมาณนี้ฮะพอได้เป็นเจ้าเวฟร้อยตัวนี้มาประวัติก่อนที่ผมบอกว่ากำตังค์ไว้หมื่นนึงก็คือผมขอแม่ซื้อแม่ก็ให้นะแม่ก็โยนตังค์ตุ๊บมาก้อนหนึ่งหมื่นนึงผมก็อ้าวแม่โยนตังค์มาแล้วเรายังเป็นเด็กอยู่อ่ะยังไม่18เพิ่ง18ว่าวะคือจะไปซื้อยังไงนอนกำตังค์อย่างนั้นอยู่ 2-3 วันนะแล้วแม่ก็ไม่อยู่แม่ไปไหนไปเที่ยวยังไงก็ไม่รู้จำไม่ได้แม่ไม่อยู่แล้วก็เลยโทรหาพ่อนะพ่ออยู่อีกบ้านบอกพ่อเนี่ยแม่ให้ตังค์ไว้หมื่นนึงแต่ไม่มีปัญญาไปซื้อรถอ่ะพ่อพาไปซื้อหน่อยไม่รู้จะไปออกรถยังไงก็ไปนะครับก็ขี่ไปแถวบ้านแหละศูนย์แถวบ้านเลยพอเขาเห็นว่าเป็นเด็กเทคนิคนะครับเขาให้ผมออกโดยที่ไม่ต้องมีคนค้ำนะครับเขานั่นแหละจ่ายหมื่นเดียวจบทุกอย่างเขาผ่อนเดือนละ1,300นะครับกี่ปี2ปีมั้ง2ปี3ปี2ปีมั้งนั่นแหละครับก็เป็นที่มาของคันนี้ก็ดอกน่าจะเอาเรื่องอยู่นะพอมาคิดอะรถมันแค่ 23,000 แล้วตอนนั้นแต่ผ่อนเดือนละ1,300 2ปีอะก็โดนไปหลายอยู่นะครับแล้วเสียไปหมื่นอะคันนี้น่าจะหลายหมื่นอยู่นะครับรวมค่าดอกแล้วแต่ก็โอเคเขาก็ให้มานะครับผมก็ได้รถใช้แล้วก็ขี่ได้อยู่เดือน2เดือนนะครับด้วยความอยากจะให้มันแรงกว่านี้เพื่อนก็พาไปเปลี่ยนสปริงเคนะครับผมก็ไม่รู้อีหน่อยไหนก็ไปเพื่อนบอกเฮ้ยสปริงมันเหลือวะมึงเอาไปใส่ไปก็ใส่มาน่าจะใส่แค่2ตัวมั้งสปริงอ่ะอีก2ตัวก็เป็นสปริงเดิมนะถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ทุกวันนี้เป็นยังไงนะผมไม่ได้เปิดเป็น10ปีแล้วแล้วก็ด้วยความที่บ้านพ่อผมเป็นร้านนะครับซ่อมแอร์ซ่อมอะไรรถยนต์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ครบอ่ะเนาะผมก็เลยคิดการใหญ่นะครับคว้านลูกสูบนะใส่ลูกเชียร์สมัยนั้นใส่ลูกเชียร์เป็นลูก53นี่แหละเพราะมีเพื่อนผมคนนึงก็ใช้เวฟตัวนี้เขาก็ทำก่อนผมแล้วเขาก็วิ่งทำเองเขาบอกเฮ้ยทำเลยหมดประมาณ1,000นึงทำเองอ่ะหรือเครื่องมาประกอบวิ่งไปคว้านไปหลบลูกไปซื้อลูกหลบลูกเองอะไรเองไปเสร็จหมดประมาณ1,000นึงผมก็เอาสิครับเฮ้ย1,000เดียวเองเฮ้ยได้ลดแรงขึ้นเยอะเลยก็เอาเก็บตังค์ได้1,000นึงก็ไปทำก็วิ่งในตัวเมืองนครสวรรค์แหละวิ่งคว้านเสื้อซื้อลูกสูบไปคว้านเสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาประกอบโดยที่เกิดมาก็ไม่เคยแกะ4จังหวะมาก่อนนะครับก็รื้อตรงนั้นนะครับรื้อหน้าบ้านพ่อก็คอยถามพ่อพ่อผมไม่ช่างมอไซค์ก็เขาก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่เขาก็พอดูเครื่องยนต์ได้นะผมก็ประกอบรื้อไอ้ตอนรื้อไม่ยากครับผมก็จำได้หมดแล้วตอนใส่ก็จำได้แต่สมัยนั้นผมไม่รู้จักว่ามาร์คคืออะไรนะครับมาร์คมันคืออะไรผมก็ใส่แล้วสตาร์ทแล้วมันปกปักครับผมใส่มาร์คไม่ตรงโชคดีมากนะครับที่ว่าผมแค่ใส่มาร์คเยื้องไปแค่ฟัน2ฟันนะครับคือถ้าใส่เยื้องไปเยอะเนี่ยลูกสูบโอกาสที่แบบลูกสูบชนวาล์วอะไรพวกนี้มีสูงมากแล้วรถพังเลยนะแต่ผมโชคดีมากที่ผมใส่แล้วรถมันสตาร์ทติดแบบบับบับบับแล้วมันเดินไม่ได้นะครับมันก็ดับไปอะไรเงี้ยผมก็เลยลื้อออกมาแล้วก็มาหามาร์คพ่อผมก็บอกว่ามันจะมีมาร์คอยู่ใส่ให้ตรงมาร์คผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ด้วยความที่เราสังเกตเห็นแล้วนะว่าเฮ้ยตรงนี้มันต้องตรงกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดาก็ใส่ได้เฉยๆไปก็ขี่ได้ครับโอเค
เล่าประวัติของมันมาคร่าวๆแล้วนะก็มาดูว่าคันนี้มันแต่งอะไรไปบ้างนะส่วนเรื่องเครื่องยนต์ก็เห็นกันมาแล้วนะครับอย่างในคลิปที่ขี่รถมาก็คือสภาพตามนั้นเลยมันบิดไม่ได้มันบิดได้อยู่50 60แล้วมันสะดุดป๊อกๆๆนะขบัวเป็นไรไม่รู้ล้างมาใหม่แล้วนะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยอ่ะมาดูของแต่งรอบคันกันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยแล้วกันด้านบนครับมีสติ๊กเกอร์ OKD นะครับ High Performance นะครับโหลอกและเก่ามากก็โคมไฟก็แตกนะนี่ชนตู้ปลาบ้านตัวเอง อย่างนี้เป็นรูนะครับเนี่ยแต่ตู้ปลานั้นตู้ใหญ่มากกระจกหนามากผมชนเข้าไปเนี่ยตะกร้านี้ยุบมาไปครึ่งนะครับแล้วก็แหลมเข้าไปอย่างนี้เนี่ยแล้วตรงนี้ก็โดนกับขอบตู้ปลาคือพลาสติกนี่แหว่งหายไปเลยนะเป็นรูโบ้เลยแต่ตู้ปลาไม่เป็นไรเลยคือฝนมันตกไงแล้วแฮนด์อะปลอกเนี่ยมันเหนียวมากนะเวลาโดนน้ำพอผมกำเบรกว่ามันดันไปบิดคันเร่งด้วยไงพุ่งเลยตอนนั้นรถแรงแล้วไงลูก53แล้วแรงลูกเชียร์ลูกเชียร์อ๋อนี่ไงนี่ชื่อร้านที่ผมซื้อยังอยู่นะครับนี่ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ขายให้ผมวันนั้นผมยังงงอยู่ว่าขายให้ผมได้ยังไงนะครับนี่ครับบริษัทสารคุณนะครับเลสซิ่งนครสวรรค์นะก็เนี่ยรถของคุณผมก็ยังเก็บไว้อย่างดีนะครับ เออนี่ไงผมยังไม่แกะออกเลยตั้งแต่ตอนนั้นมาดูของแต่งต่อตอนนี้น้าผมมาซ่อมมาให้คือปั๊มบนเนี่ยผมไปซื้อไอ้ปั๊มมาผิดนะครับมันจะเป็นแบบมันต้องมาโดนหน้ากากอะไรอ่ะแล้วนี่น้าผมเอาปั๊มโนวามาใส่ให้นะครับนี่ปั๊มโนวานะครับโนวาตัวเก่าเลยเมื่อสมัยโอ้โหหลาย10ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับเฮ้ยดอท4ด้วยนะฮะปั๊มดอท4นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยปั๊มอะไรวะเนี่ยแต่ของโนวานะถ้าจำไม่ผิดคันนี้ก็ใช้ได้นะครับเบรกได้ข้างหน้าส่วนข้างหน้าไฟข้างบนก็ไม่มีอะไรแต่งนะมีปลอกแฮนด์แต่งนะครับของอะไรไม่รู้เนี่ยก็เป็นปลอกแต่งนะครับกระจกนี่น่าจะเป็นคู่ที่10กว่าแล้ว10กว่าคู่แล้วคืออยู่นครสวรรค์อะสิ่งที่หายบ่อยที่สุดคือกระจกนะครับยิ่งไปเรียนตอนเรียนเทคนิคนะหายแป้งทุกอาทิตย์คือหายจนแบบแต่ผมก็ซื้อของแท้ตลอดไงเนี่ยของแท้มันทนมากนะคู่200กว่าบาทผมไปศูนย์เบิกศูนย์ตลอดแต่ยอมจ่ายแพงหน่อยเพราะว่ามันได้ของแท้แต่ก็โดนตบตลอดนะครับตบหายทุกวันเดี๋ยวหายเป็น10คู่อ่ะโอเคลงเลื่อนลงมาดูที่ล้อหน้านะครับล้อหน้าของผมก็จะเป็น DID สติ๊กเกอร์นะครับล้อเนียม DID สติ๊กเกอร์ แล้วก็ดุมตัวนี้เป็นดุมกลึงนะครับนี่สมัยก่อนนี่ดุมนี่ถอดไปกลึงนะครับไม่ใช่ซื้อสำเร็จนะสมัยนี้น่าจะซื้อสำเร็จกันหมดแล้วเนาะดุมนี่เอาไปกลึงนะครับซีลวดนี่เป็นเบอร์ใหญ่สีเงินนะสีเนียมนะเนี่ยก็เอาละ 1.4 คูณ17นะครับนะ36โลเป็น DID สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้ก็คือ DID ปลอมนั่นแหละมั้งแล้วก็จานเบรกหน้าก็จานเดิมครับยังหนาอยู่เลยนะไม่ค่อยได้เบรกหน้านะส่วนใหญ่ยังพอใช้ได้ปั๊มสมัยก่อนเป็น2พอร์ตอย่างนี้นะครับก็ผมมีโปรเจกต์ว่าอยากจะใส่เป็นปั๊มด้วงนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าหาตัวขัดยึดได้หรือเปล่านะครับถ้าใครหาเจอก็บอกผมด้วยส่วนจานเป็นจานเดิมอยู่ครับทำมีแค่พ่นสีให้เป็นสีทองอ่อนนะครับสวยนะตอนนั้นมันสวยมากนะครับเนี่ยสีทองนี้หาไม่ได้แล้วไม่รู้เบอร์อะไรผมจำไม่ได้แต่สีทองนี่สวยมากนี่ผมพ่นนะครับพ่นไม่ได้ลงแลกเกอร์อะไรด้วยแล้วมันทนดูดินี่มันตั้งหลายสิบปีมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ลอกเลยนะครับเป็นสีที่ดีมากเลยนะผมแค่ขัดๆบางๆแล้วพ่นอะสีทองอะตะกร้านี่ก็เปลี่ยนมาหลายใบแล้วนะครับตะกร้านี้นี่ต่อไปครับก็มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ผมไม่ใช่คนมาติดนะใครมาติดไม่รู้นะครับอันนี้ส่วนด้านนี้ก็จะมีรอยแตกไม่รู้แตกเพราะอะไรผมจำไม่ได้นะก็ของแต่งมีอะไรอีกก็จะเป็นโชคหลังนะครับโชคหลังก็จะเป็น OKD แท้นะครับตรงนี้ OKD แท้ตัวนี้นุ่มนวลมากนะครับขี่นุ่มสบายดีใช้ได้เลยนะครับก็ต้องตัดเฟรมอ้าวจับอะไรเนี่ยเลอะเลยโดนโซ่แน่เลยมีมดด้วยนะครับเนี่ยมดอยู่ในรถเนี่ยไม่รู้รังมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมดเต็มเลยเนี่ยมันย้ายไข่กันเนี่ยมันย้ายไข่กันคืออะไรอ่ะมันสร้างรังในรถเหรอ ล้อหลังก็น่าจะเป็นโหปั๊มเจแปนด้วยครับล้อหลังล้อหลังนี่จะเป็นน่าจะไม่ใช่ DID นะ DID สติ๊กเกอร์ป่าววะปั๊มเจแปนด้วยนะล้อหลังรู้สึกว่าจะล้อดีนะครับตัวเนี้ยที่จริงอะคู่หน้าหลังอะมันจะเป็นของดีอยู่แต่คราวนี้รู้สึกล้อหน้าหรือล้อหลังผมเนี่ยไปตกหลุมแล้วดุ้งน่าจะล้อหลังนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นยี่ห้อนี้นะครับเป็นยี่ห้อดีหน่อยใช่ตอนแรกเป็น DID สติ๊กเกอร์นะครับล้อหลังนี่เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าตกหลุมมาดุ้งคือไอ้ดุมเนี่ยบิ่นไปเลยนะไม่รู้ดุมนี้ดุมเดิมหรือเปล่าบนด่วนคือแตกเลยนะนี่ดุมน่าจะใหม่ด้วยนะดุมกึ่งนะครับจุ๊บพอร์ตนะสมัยก่อนนะจุ๊บพอร์ตนะสมัยก่อนนี้น็อตพอร์ตก็มีนะหายหมดไหนหมดไม่รู้น็อตพอร์ตเนี่ยน็อตพอร์ตนี่รู้จักกันไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะนี่ในเนียมเจแปนไม่รู้ไม่ได้มันจากไหนนะนี่ปั๊มเจแปนปลอมเปล่าเนาะไม่รู้เหมือนกันมันก็ซีรวดใหญ่เนี่ยนี่ก็ตกหลุมมาแล้วก็ดุ้งอีกนะฮะ
คือล้อหลังเป็นล้อที่ดุ้งง่ายมากเลยผมเคยตกหลุมใหญ่อะแต่ผมบิดมาเร็วอะผมก็เลยยกล้อหน้าลอยแล้วเอาล้อหลังลงนะครับคือไฟทงไฟท้ายเนี่ยกระเด็นหลุดหมดเลยนะหลุดห้อยเลยนะมันหักหมดเลยอะแล้วก็ล้อเนี่ยดุ้งนะโชคเดิมมันงอเลยที่ผมเปลี่ยนโชคเนี่ยเพราะว่าโชคเดิมมันงอเลยนะก็เลยเปลี่ยนเป็นโชคตัวนี้นะครับแล้วต่อมาก็เป็นท่อนะครับท่อนี้ตัวนี้ก็ซื้อจาก Lazada นะครับหลายปีแล้วแหละเนี่ยก็ดังเพราะดีนะแต่มันเริ่มผุแล้วเดี๋ยวจะซื้อใหม่เหมือนกันก็แล้วก็มีนี่อันนี้เป็นขอบป้ายทะเบียนสมัยก่อนครับแรไอเทมมากเลยนี่เขาจะต้องทำอย่างนี้นะครับไปจ้างร้านเขาก็จะเคาะเขารูปให้อย่างนี้นะครับตัดทะเบียนฮะให้เล็กนะสมัยก่อนทะเบียนต้องเล็กแต่ขอสอต้องยังอยู่นะแล้วก็ใส่น็อตอย่างนี้นะครับโอกาสป้ายฉีกขาดหายโคตรง่ายนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นรอยหมาแทะตามนั้นเลยโอเคของแต่งก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะก็น่าจะรู้จักเจ้าคันนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันว่าคันนี้จะแต่งอะไรไปบ้างจะเปลี่ยนจากสภาพเน่าๆเนี่ยไปเป็นแบบไหนนะครับก็คงทำให้มันคือเป้าหมายของผมก็คือจะทำให้มันกลับไปเหมือนป้ายแดงนะครับจะไม่ได้แต่งซิ่งแต่งอะไรนะครับตอนแรกยังคิดด้วยว่าเจ้าคันนี้ไปทำวิบากตอนนี้เขาเห็นคิดฮิตกันจังนะเอาเวฟไปทำวิบากแต่คันนี้ผมขอจะกลับเอาคืนป้ายแดงนะครับทำกลับคืนป้ายแดงนะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็ไม่รู้จะได้ดีแค่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันโอเคครับวันนี้ก็คงลากยาวมาเยอะแล้วน่าจะหลายนาทีนะน่าจะพอรู้จักกับเจ้าเว็บร้อยผมแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย